สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันเด็กพอดีนะครับวันที่บันทึกคลิป11 มกราคม 2563 หรือปี 2020 คลิปนี้บันทึกโดยพี่โอนิติเทพหรือพี่รามอารยาครับเป็นผู้บรรยายเป็นที่ถกเถียงกันมานานแล้วนะครับตั้งแต่2ปีที่แล้วปี2017ตอนที่ Star Wars The Last Jedi ออกมาชนกับ Jumanji Welcome to the Jungle เถียงกันว่าใครเหนือกว่าใครกันแน่ในเรื่องของรายได้ในตลาดโลกเราต้องยอมรับว่าเป็นที่ Star Wars นะครับตอนนั้น Star Wars มีรายได้ไป 1,300 ล้านในขณะที่ Jumanji ได้เพียง 900 ล้านแต่ว่ามีหลายประเทศทั้งประเทศจีนและประเทศไทยที่ Star Wars พ่ายแพ้ให้กับ Jumanji นะครับคลิปนี้สรุปมาเป็นตัวเลขเรียบร้อยแล้วสัปดาห์แรกในประเทศไทยประจำปี 2020 หรือปี 2563 จูมันจี้ขึ้นอันดับ1ครองอันดับ1เป็นสัปดาห์ที่2ในขณะที่ Star Wars เป็นอันดับ1สัปดาห์แรกสัปดาห์เดียวนะครับและจากนั้นก็เป็นท็อป2ต่อมา2สัปดาห์และสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์วันเด็กก็คาดว่าจูมันจี้น่าจะเป็นอันดับ1ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3จากการรายงานของ Box Office Mojo ซึ่งอันดับภาพยนตร์นี้มีรายชื่อเฉพาะภาพยนตร์ต่างประเทศที่เป็นฝรั่งเท่านั้นนะครับประเทศไทยจีนอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นไม่ได้ส่งรายงานให้ Box Office Mojo เรายึดถือตาม Box Office Mojo เท่านั้นครับเดี๋ยวเราจะดูย้อนหลังกลับไปดูที่ปี 2017 ว่า2เรื่องนี้ในประเทศไทยทำเงินไปเท่าไหร่จูมันจี้ในประเทศไทยขณะนั้นทำรายได้ไป5,200,000คิดเงินเป็นเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งก็จะตรงกับ157ล้านบาทแต่ว่าในตลาดโลกที่อเมริกาทำรายได้สูงเหมือนกันครับ 404.5 ล้านเหรียญรวมทั่วโลกได้ไป 962 ล้านเหรียญครับในขณะที่ Star Wars The Last Jedi ทำรายได้ในประเทศไทยน้อยกว่าครับทำไปเพียงแค่ 4,500,000 เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยได้137ล้านนะครับตลาดโลกได้620ล้านขออภัยครับอันนี้ตัวเลขที่อเมริกามากกว่าจูมันจี้ไป 50% เลยนะครับ620ล้านแต่ที่ตลาดโลกมากกว่าจูมันจี้ประมาณ400ล้านก็คือได้ไป 1,332 ล้านเรามาดูตัวเลขของภาพยนตร์ต่างประเทศโดยเฉพาะภาพยนตร์ฮอลลีวูดก็แล้วกันเรียกว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดในประเทศไทยจากการรายงานของ Box Office Mojo สัปดาห์แรกของปีพ.ศ. 2563 หรือปี 2020 ว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับรายงานใน Box Office Mojo สัปดาห์แรกนั้นมีดังนี้ครับอันดับที่ 9 Angry Birds เดี๋ยวเราดูเป็นภาพเลยดีกว่าอันดับที่ 9 Angry Birds ครับทำรายได้ไป 65,000 บาทรวมแล้วรายได้ตลอดโปรแกรม 12,200,000 นะครับอันนี้มาเป็นตัวเลขแบบดอลลาร์สหรัฐเราก็เลยแปลงเป็นบาทไทยเรียบร้อยแล้วครับต่อมาอันดับที่ 8 Last Christmas ครับทำไป 98,000 บาทและรายได้ขณะนี้ทำไปแล้ว6,400,000 บาทครับ Black Christmas นี่ไม่เกี่ยวนะครับเอาเฉพาะ Last Christmas Black Christmas เอามาเป็น Black Girl เฉยๆอันดับที่ 7 ครับไม่มีรูปถ่ายด้วยเนื่องจากว่าฉายที่ House ที่เดียวเท่านั้น A Beautiful Day in the Neighborhood ทำรายได้สุดสัปดาห์แรกของปีนี้ไป 139,000 บาทรวมแล้วทำไปแล้ว 800,000 บาทครับของหนังของ Sony Pictures อันดับที่ 7 ในเมืองไทยก็ขายได้เหมือนกันนะครับทำเป็นเล่นไปภาพยนตร์เรื่อง Cats หรือแมวเหมียวละครเพลงของ Andrew Roy Webber ซึ่งมาทำเป็นฉบับภาพยนตร์ด้วยดารานักแสดงมากมายครับเรื่อง Cats ทำรายได้สุดสัปดาห์นี้ไป 188,000 บาทรายได้รวมจนถึงขณะนี้แล้วได้ไปแล้ว 1,700,000 บาททีเดียวครับอันดับต่อมาอันดับที่ 6 ครับ Forsforally ยังคงฉายอยู่ทำรายได้สุดสัปดาห์นี้ไป 350,000 บาทรวมแล้วทำรายได้ในประเทศไทยไป 15,600,000 บาทครับอันดับที่ 5 ยังคงอยู่ในท็อป 5 นะครับ Frozen ภาค 2 สุดสัปดาห์แรกของปีทำรายได้ไป 456,000 บาทรายได้รวมในประเทศไทยขณะนี้ทำไปแล้ว 195,100,000 บาทครับอันดับ 4 ใครฆ่าคุณปู่ที่พี่โอชอบพูดว่าใครฆ่าคุณตานะครับเพราะว่าคริสอีวานดารานำในเรื่องนี้แสดงเป็นหลานตาไม่ใช่หลานปู่ครับใครฆ่าคุณปู่ Nice Out ทำรายได้สุดสัปดาห์แรกของปีไป 1,400,000 บาทรายได้รวมในประเทศไทยไปแล้ว 35,200,000 บาทครับอันดับครบไหมเนี่ย 4 3 Nice Out เป็นอันดับ 3Frozen เป็นอันดับ 4 Forsforally อันดับ 5 Cats อันดับ 6 Beautiful Day in the Neighborhood อันดับ 7 Last Christmas อันดับ 8 Angry Birds อันดับ 9 ถูกต้องแล้วนะครับอันดับที่ 2 ถึงอันดับที่ 2 เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้แสดงว่าพูดอะไรผิดอันดับที่ 2 สัปดาห์นี้ทำรายสัปดาห์แรกของปีนะครับทำรายได้เป็นอันดับที่ 2 และเป็นท็อป 2 สัปดาห์ที่ 3 ครับทำรายได้ในประเทศไทยไป 4,989,000 บาทรวมรายได้ในประเทศไทยทำไปแล้ว 123,400,000 บาทครับและอันดับที่ 1 คงที่เป็นอันดับ 1 เป็นสัปดาห์ที่ 2 และในสัปดาห์วันเด็กนี้ก็คาดว่าจะคงที่เป็นสัปดาห์ที่ 3 นะครับทำรายได้ในสัปดาห์แรกของปี 2563 ไป 17,162,000 บาทรวมรายได้ในประเทศไทยขณะนี้ทำไปแล้ว 138,360,000 บาทครับสรุปแล้วจูมันจี้ในประเทศไทยและเช่นเดียวกับประเทศจีนครับทำรายได้ชนะ Star Wars ทั้ง 2 ภาค 2 ครั้งติดต่อกันครับสนใจเรื่องหนังติดตามพี่โอได้ที่เพจโอเคนิติเทพนะครับหรือถ้าจำไม่ได้ก็จำชื่อนี้ก็ได้ครับเว็บไซต์เขาง่ายๆ OKFanClub.com และ OKFanClub.com ครับเพจสะกดตามนี้นะครับ OKNITITHEP เช่นเดียวกับ YouTube นี้นะครับ YouTube นี้ youtube.com/oknititep เพจใน Facebook ก็ facebook.com/oknititep กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งวิวแชร์และติดตามทั้ง YouTube ทั้งเพจพบกันในคลิปอื่นๆนะครับสวัสดีครับสุขสันต์วันเด็กขอให้มีความสุขทุกคนครับ